สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณใน1ถึง16กรกฎาคมนี้นะคะเรามาดูที่ว่าความรักความสัมพันธ์อาจารย์ดูการงานการเงินให้คุณด้วยควบคู่กันไปนะคะสถานการณ์ของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างมากันที่วันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ก่อนนะคะมากันที่วันจันทร์เป็นการดูดวงแบบ general reading ดวงทั่วๆไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading ค่ะไ พ่แห่งความอดทนขึ้นมาเยอะมากนะคะไพ่แห่งความอดทนอดกั้นไพ่แห่งการปรับตัวไพ่แห่งความเหน็ดเหนื่อยไพ่แห่งความทะเลาะโอเคอาจารย์วางไพ่ให้หมดแล้วไพ่ใบแรกของคุณคุณอาจจะคุยกับราศีกรกฎนะคะไพ่ใบแรกของคุณเป็น The Chariot The Chariot นะคะในด้านของการงานก่อนเนาะในด้านของการงานสิ่งที่คุณมุ่งหวังไว้ก็คงยังต้องลงมือทำแล้วก็พยายามที่จะเดินหน้าฝ่าฟันกับอุปสรรคหรือปัญหาความมุ่งมั่นของคุณจะสำเร็จผลแน่นอนแต่ว่ารออีกนิดนะคะถึงเส้นชัยแน่ๆนะคะการต่อสู้อะไรก็ตามที่มันท้าทมเข้ามากับชีวิตค่อนข้างจะความสำเร็จนั้นคงอีกยาวไกลแต่ว่ามันจะสำเร็จได้ให้รอสักนิดการบางทีรู้สึกเบื่อๆบางทีไม่อยากทำบางทีก็อยากทำบางทีก็อยากเดินหน้าบางทีก็ไม่อยากเดินหน้าเหนื่อยมีความรู้สึกเหนื่อยไพ่แห่งพลังและความมุ่งมั่นนี้จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จได้แน่เพียงแต่คุณมุ่งมั่นนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะคะในด้านของความรักล่ะในด้านของความรักยังคงเหนื่อยนะคะยังคงเป็นรักถ้าเป็นคนที่เลิกลากันไปแล้วก็คงจะห่างหายกันไปคงจะไปคนละทิศคนละทางค่ะมันไม่ง่ายนะคะที่คุณสองคนจะไปด้วยกันได้เพราะมันมีความแตกต่างระหว่างกันเป็นขาวกับดำทีเดียวเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์บางความสัมพันธ์ยังเป็นภาระอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าเราอยู่คนเดียวน่าจะดีกว่าเพราะว่ามันต้องแบกรับอ่ะมันเป็นความสัมพันธ์แต่ในใครบางคนความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแต่ก็ยังอยากมีกันไว้ยังอยากจะไปด้วยกันยังไม่อยากจะปล่อยมือกันละกันคือคิดแล้วว่าสิ่งที่ผ่านมาในจุดนึงที่คุณไม่อาจจะไปกันได้นะคะมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่คุณเองเป็นผู้ให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาเลยนะคะเป็นคนที่ให้ใจให้การดูแลให้ความช่วยเหลือให้ทุกอย่างให้ใจแต่คุณไม่ได้รับอะไรตอบแทนมาเลยบางครั้งมันทำให้คุณรู้สึกถึงความโดดเดี่ยวบางครั้งคิดถึงความที่ยืนอยู่ตรงจุดนี้เพื่ออะไรยืนอยู่ตรงนี้ทำไมนะบางคนอาจจะถือความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะคอนโทรลความสัมพันธ์นี้เองก็ได้มันเหมือนมีอะไรต่างๆที่อยู่รอบตัวคุณในความรักครั้งนี้มันดูแล้วมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่ได้อย่างที่คุณต้องการนะมันเติมเต็มคุณไม่ได้มันไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้ประมาณนั้นมีคนเดินออกไปหรือมีคนเดินจากคุณไปไหมหรือคุณเดินจากใครเข้ามาคะมีการเลิกราการพักเบรกก็ได้หรือใครบางคนที่จากไปแล้วยังคงความคิดถึงคุณต้องอดทนอย่างมากในการปรับตัวที่จะอยู่คนเดียวยังคงพยายามคงความเข้มแข็งทั้งที่จริงๆแล้วแข็งไหมก็ไม่ได้แข็งแต่ความรู้สึกของคุณมันชัดเจนว่าถ้ามันอยู่แล้วมันไม่ดีคือเหมือนกับไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แล้วอะประมาณนั้นนะคะในบางคนมีสถานการณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อนหรือคุณมีความรับกับคู่ของคุณเองกับคนที่คุณรักมีความรับเยอะนะคะคุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากจันเป็นคนที่มีเสน่ห์มีคนเข้าหาเยอะมีการเดินจากไปของใครบางคนนะมีความห่างกันมีความห่างอาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากอยู่คนเดียวเขาอยากอยู่คนเดียวต่างคนต่างอยากอยู่คนเดียวในพื้นที่ของตัวเองนะคะอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดถึงการงานน่ะในบางคนนะการความรักที่มีการงานที่ต้องประสานงานหรือต้องติดต่อกันอยู่ยังต้องร่วมงานหรือวางแผนเขาอยากจะ
อยากจะทำใจเหมือนกันทำใจยอมรับกับสิ่งนี้นะคะคุณอาจจะคุยกับราศีกุมราศีกรกฎราศีสิงห์ราศีเมษคือเขาเองเขามีคนเขาค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจในตัวเองมีความรู้สึกว่ารักครั้งนี้อาจจะเป็นรักหญิงรักหญิงชายรักชายเขามีความรู้สึกว่าเขาเองก็ทำกับความสัมพันธ์นี้เยอะแล้วมีความรู้สึกทำให้เยอะแล้วพอให้เยอะแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเต็มที่แล้วเขาเบื่อกับการที่เขาต้องวิ่งตามอะไรสักอย่างที่การวิ่งตามนั้นเนี่ยมันไม่สำเร็จผลด้วยมันเหนื่อยเขาบอกมันเหนื่อยมันไม่ค่อยทำให้ความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางที่ดีเท่าไหร่เขาอาจจะไปเริ่มต้นใหม่กับงานของเขาการวางแผนสำหรับชีวิตการทำใจยอมรับกับความรักครั้งนี้คุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะในบางคนนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ก็ได้คุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นคนที่ทำงานราชการคุณคิดยังไงกับเขาคุณอาจจะทะเลาะกับเขาในบางคนทะเลาะกันแล้วจบกันเลยนะทะเลาะกันมีใครสักคนที่มีคู่อยู่แล้วแน่ๆมีใครสักคนที่มองเห็นความรักครั้งนี้มันไม่สามารถไปต่อได้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเป็นการขายฝันเป็นความรู้สึกที่มันไม่สามารถจะสานสัมพันธ์กันเป็นคู่ที่เป็นคู่กายคู่ใจในอนาคตได้อย่างความคุณอาจจะใจร้อนมากเลยนะช่วงนี้คือยอมหักไม่ยอมงอเหมือนกันนะยอมทะเลาะยอมจบเพราะมันไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการเขาไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้เพราะฉะนั้นในความรักครั้งนี้ก็ค่อนข้างไปได้ยากเนาะแต่ถามว่ายังอยากมีไว้ไหมอยากมีมันทุกกายทุกใจจริงแต่ก็อยากมีไว้มันยังคงความผูกพันยังคงเป็นความรู้สึกที่มันยังตาตึงกันอยู่กับอดีตที่ผ่านมานะคะจะเป็นยังไงในอนาคตคะความรักที่มีเงินมีทองมีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องด้วยไหมจ๊ะความรักที่มีบุคคลที่3เขามีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวหรือคุณมีบุคคลที่3คะความรักที่ต้องหาข้อตกลงกำลังมองหาข้อตกลงระหว่างกันอยู่ว่าในความสัมพันธ์นี้เราจะไปในทิศทางใดเราควรจะจบกันแค่นี้หรือว่าควรจะไปกันต่อแต่ถ้าการไปกันต่อในสถานะที่ใครสักคนที่ไปมีคนอื่นที่นอกใจเราเนี่ยในสถานะความสัมพันธ์เนี้ยต้องหาข้อยุติต้องหาข้ ต้องหาข้อตกลงว่าจะเอายังไงจะเลือกใครประมาณนั้นมันเหนื่อยมันเหนื่อยได้บางคนพังกันไปแล้วนะคะพังกันไปแล้วหรือไม่อีกคนนึงก็คอยซัพพอร์ตอีกคนนึงอย่างมากคอยซัพพอร์ตในเรื่องของช่วยเหลือในเรื่องของการงานช่วยเหลือในด้านของการเงินนะคะแต่ได้อะไรตอบแทนไหมไม่ได้การทรยศหักหลังมีใครบางคนที่ทรยศหักหลังอาจไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะไพ่ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาทำได้แค่เพียงอยู่ในพื้นที่ของตัวเองค่ะทำใจยอมรับมันไม่มีคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้ไม่มีอะไรที่มันสามารถไปกันได้แล้วก็ยอมทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นบางคนระวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเลยความเช่นความรู้สึกที่มันเราเพิ่งมารับรู้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เหรอเราเพิ่งมารับรู้ว่าเขาเราไปจับได้ว่าเขาแอบนอกใจเราเหรอเขาแอบคุยกับคนอื่นเหรอในการที่เขาคุยกับเราเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวเหรอประมาณนั้นจันอาจจะเป็นคุณก็ได้นะไพ่บอกขอไพ่แนะนำห้าใบขอไพ่แนะนำห้าใบเดิมเพรสค่ะการเริ่มต้นใหม่การมองถึงอนาคตความสัมพันธ์เราต้องทำใจกับคนที่ยังเป็นเด็กใครเป็นเด็กคุณเด็กคุณโตกว่าเขาหรือเขาเด็กกว่าคุณคะไพ่บอกว่าในความสัมพันธ์เนี่ยในบางครั้งการที่คุณวางแผนอนาคตไว้ร่วมกันการที่คุณวาดฝันหรือวางแผนพูดคุยกันในเรื่องของสถานการณ์เนี้ยได้มันไม่ได้เป็นตามที่แผนที่คุณต้องการหรอกต้องทำใจค่ะต้องพยายามปรับเปลี่ยนทำใจนะคะกับการยอมรับบางคนนะว่าในบางจันทร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การโยกย้ายงานหรือการเดินทางไกลนะคะคุณพยายามที่จะไพ่บอกว่าการเริ่มต้นใหม่จริงๆความสัมพันธ์นี้สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไหมได้
แต่ต้องมีคนสักคนนึงที่ยอมอ่อนข้อให้กับความต้องการของตัวเองอย่างเช่นถ้าเขาต้องการอะไรมากเกินไปแล้วเขาลดลงมาหน่อยมันอาจจะพอไปกันได้แต่คุณเองอ่ะอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันไม่ผูกมัดน่ะอย่ามาถามกันว่าเป็นอะไรกันอย่ามาเป็นความสัมพันธ์ที่แบบให้อิสระในการรักกันอิสระที่จะรักอิสระที่จะทำอะไรก็ได้อิสระที่จะไปไหนก็ได้ไม่ใช่ควบคุมคอนโทรลไม่ใช่คอยแต่สั่งคือขี้หึงขี้หวงแบบนั้นเพราะถ้าเป็นแบบนั้นคุณอาจจะมองว่าความสัมพันธ์นี้มันคงไปด้วยกันยากมันคงยากต่อการพัฒนาแล้วล่ะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณยังคงไว้เพื่อความสัมพันธ์นี้ล่ะค่ะยังมองว่าคุณยังคงไว้อาจจะมองว่าอาจจะเก็บไว้เป็นทางเลือกเป็นช้อยเพราะคุณยังมองถึงความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงไม่ได้เลยคุณเองอ่ะอยากจะอยู่คนเดียวละเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้ละเบื่อคุณเริ่มทำใจยอมรับคุณเริ่มปรับเปลี่ยนตัวคุณเองคุณเริ่มต้นใหม่กับตัวคุณเองได้บางทีก็คิดเหมือนกันนะว่าในความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราต้องเป็นฝ่ายให้อยู่ฝ่ายเดียวทำไมเราเป็นฝ่ายให้แล้วเราไม่ได้รับอะไรกลับคืนมาอยากอยู่คนเดียวแล้วค่ะคุณอาจจะมีความคิดแล้วก็การยอมรับในสิ่งที่เป็นการกลับมารักตัวเองการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองการเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณเป็นน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่อาจารย์ยังมองว่าคุณยังไม่คุณจะไม่ตัดอะไรที่มันเด็ดขาดไปหรอกคุณยังคงไว้ซึ่งความฉลาดในคำพูดของคุณอาจจะเป็นคำพูดที่ซอฟๆนุ่มๆให้ฝ่ายได้รับรู้ว่าเราต้องการอะไรแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะพี่แนะนำบอกว่าทำใจยอมรับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทำพลันคือการทำใจยอมรับกับสิ่งที่มันเป็นแล้วคุณจะผ่านพ้นความรักที่มันทุกข์ไปได้นะคะการเดินจากไปของใครคนหนึ่งตอนมันยังคิดถึงมันยังอะไรอาวรณ์ก็จริงระวังในความสัมพันธ์ของบางคนที่เป็นความสัมพันธ์ลับๆด้วยมันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนคนเป็นความลับที่เปิดเผยกับสาธารณชนไม่ได้อะนั่นแหละค่ะหรืออีกฝ่ายนึงมีความลับมากเกินไปมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มีความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเกิดอาการของคนที่คางแคลงขัดแย้งการทะเลาะนี่อาจจะนำมาการทะเลาะนี่อาจจะมาในเรื่องของความหึงหวงความต้องการอยากจะได้บางสิ่งแล้วมันไม่ได้ดังใจนะคะมันเป็นความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่หรอกมันไม่ค่อยมั่นคงเพราะฉะนั้นมันมีอะไรมากระทบกระเทือนมันก็เลยสั่นคลอนได้ง่ายแล้วมันพังลงมาได้ง่ายความสัมพันธ์อาจจะมาจากรากฐานที่ไม่ค่อยดีนักสักเท่าไหร่นะคะประมาณนั้นนะจ๊ะจันสิ่งที่คุณควรระวังเหรอการงานการเงินเดี๋ยวนะสิ่งที่คุณควรระวังยังไงก็ตามอาจารย์ยังมองถึงคุณเองเนี่ยต่อให้คุณตัดสินใจห่างเหินกับใครไปแล้วเนี่ยนะยังไงก็ตามอาจารย์ยังมองถึงคุณยังละลังยังตัดสินใจไม่ได้อยู่นั่นแหละต่อให้ความสัมพันธ์บางคนมันพังไปแล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะเลิกกันไปนะคะเพราะว่ายังคงยังรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังไปต่อกันได้ยังมีคนที่ทนไหวอยู่กับอีกคนหนึ่งสิ่งที่คุณควรระวังคือใจของคุณที่ยังโลเลอยู่ยังตัดสินใจได้ไม่แน่นอนว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีแต่ถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการมากเกินไปในความสัมพันธ์นี้ก็ยากต่อการที่จะพัฒนานะจ๊ะต้องอดทนปรับตัวบอกเลยนะต้องอดทนต้องปรับตัวต้องจับเข่าคุยเพื่อหาข้อตกลงหาข้อตกลงได้คุณจะไปด้วยกันได้อีกครั้งนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @siafe0329y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ